ในการวัดแผงเฟดนะครับของเคอร์ติส1268อ่ะคือถ้าเราวัดย่านไดโอดจะพบเฟดไม่ได้เลยนะครับจะไม่ช็อตเลยนะครับแต่ตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวทรานซิสเตอร์เล็กๆนะฮะตัวไดเนี่ยจะช็อตถึง2ที่ช็อตแต่ก็เฟดก็ไม่พังนะครับเพราะนั้นต้องสังเกต2ตัวนี้ดีๆเนี่ยจะต้องวัดค่าความต้านทานดำอยู่กลางเนี่ยต้องได้เป็น10เมกขึ้นนะครับทุกตัวเลย4ตัวเนี่ย2ฝั่งตอนแรกเพราะว่าทรานซิสเตอร์ตัวเล็กเนี่ยรับจากขาสัญญาณขา1ของ IR 2110มาขยายเพื่อส่งให้ชุดเฟดนะครับเพราะนั้นต้องเนี่ยสังเกตดีๆส่งมาถ้าเราเห็นเฟดมันระเบิดอย่าชะล่าใจนะครับต้องวัดด้วยต้องพลิกมาวัดด้วยโอเคครับสวัสดีครับ